ที่เรียกได้ว่าเป็น Talk of the Town เลยมาชวนคุณผู้ชมร่วมกันพูดคุยหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของผัวเมียคู่หนึ่งใช่นะฮะซึ่งเขาบอกว่าเขามีลูกแฝดแล้วลูกเขาตายไปคนหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยรอดชีวิตแต่ยังไม่ได้เจอหน้าเลยเพราะฝากไว้อีกโรงพยาบาลหนึ่งเพราะว่าต้องใส่ตู้อกนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็มีการเอาคลิปเนี่ยมาโพสต์ลงโลกโซเชียลเหตุเกิดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูพร้อมกันนะฮะอันนี้เป็นภาพนะครับที่โรงพยาบาลตอนเธอเนี่ยเธออุ้มศพลูกรอระหว่างรอสามีเนี่ยนะฮะรับกลับไปทำพิธีนะฮะที่วัดเธอบอกว่าโรงพยาบาลแจ้งว่าลูกเธอเนี่ยนะฮะหลังจากคลอดแล้วเป็นลูกแฝดเนี่ยนะคนนึงเนี่ยเสียชีวิตแล้วเธอเนี่ยก็มาติดต่อเดินเรื่องขอรับศพขอรับศพกลับไปปรากฏว่าเนี่ยนะฮะวงจรปิดที่โรงพยาบาลก็เห็นนะแต่ว่ามันเหมือนเป็นห่อผ้ามันก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นเด็กนะแต่ว่าอ่ะก็มีภาพเธอเนี่ยยืนอยู่กำลังเหมือนอุ้มเด็กอยู่ค่ะไล่เลียงกันอย่างนี้ดีกว่าค่ะก่อนหน้านี้เองเนี่ยโลกออนไลน์นะมีการวิจารณ์เพราะให้ความสนใจมากเพราะว่าพ่อของเด็กเองนะคะมาไลฟ์สดผ่าน Facebook เพราะว่าไปเปิดโลงศพที่พอไปเปิดโลงปุ๊บแล้วเนี่ยปรากฏว่าลูกตัวเองตายนะคะเขาอ้างแบบนี้ค่ะเขาอ้างบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยเอาลูกเนี่ยบรรจุในโลงศพมาให้แต่กำชับว่าไม่ให้เปิดโลงเพราะว่ากลัวที่จะติดเชื้อทีนี้ทางครอบครัวก็เลยแปลกใจก็เลยลองเปิดโลงดูปรากฏว่าในโลงเนี่ยมีแค่ผ้าขนหนูไม่มีศพของลูกนะคะทีนี้เขาก็เลยไปเอาเรื่องกับทางโรงพยาบาลพอหลังจากที่สองแม่ลูกเนี่ยเขาเห็นว่าลูกเขาเนี่ยไม่มีศพไม่มีร่างในโลงเขาก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้กับที่สภ.เมืองนะคะที่สุพรรณบุรีปรากฏว่าเขาไปลงบันทึกประจำวันเนี่ยตอนที่เขาไปลงบันทึกประจำวันวันที่20พฤษภาคมเขาบอกแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าคือเขาจะเอาลูกเนี่ยนะคะไปเผาไปทำไปนำร่างของลูกที่ตายเนี่ยนะคะไปชาปนกิจศพแล้วไม่สามารถที่จะนำศพไปชาปนกิจได้แล้วเรามีภาพที่วัดไหมฮะนั่นนะสิเราไปดูภาพที่วัดก่อนได้ไหมมันจะเป็นตอนที่เขาเดินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นต้นเรื่องคือคลิปนี้มันทำให้สังคมสงสัยเนี่ยนะฮะคือตอนที่เดินเนี่ยแม้แต่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็ยังไม่ทราบนะหลวงพ่อก็ยังคิดว่าที่มือที่เขาถือมาจากโรงพยาบาลเนี่ยคือศพเด็กจริงๆค่ะก็มีการไลฟ์สดเดินเข้าไปทำพิธีร้องห่มร้องไห้นะฮะร้องไห้ด้วยว่าสูญเสียลูกตอนนั้นทุกคนก็คิดว่ามันก็คือความสูญเสียที่แบบยากจะรับได้ค่ะนะฮะเนี่ยเดี๋ยวลองฟังสักนิดนึงนะฮะไม่มีครับอุ้มมาตลอดแล้วทำไมไม่รู้ก่อนมาต่อไปให้เปิดทำไมก็ไม่ให้เปิดหน้ามาเนี่ยทุกคนทำไมไม่ยอมพี่เปิดโทรไปเลยโทรไปหาหมออ่ะเจอโทรศัพท์ไหนเอามาดิโทรศัพท์หมอเด็กที่รอบมาที่นี่ที่คุณไหวใช่ไหมนี่นะฮะเป็นเรื่องเป็นราวพอเปิดออกมามันไม่มีศพมันกลายเป็นว่าเอาผ้าขนหนูอะไรไม่รู้เนี่ยมายัดเอาไว้แล้วพอไปใส่โลงหลวงพ่อจะทำพิธีนะฮะทำพิธีผูกข้อมืออะไรต่างๆจะสวดเนี่ยนะฮะไม่มีศพเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาว่าแล้วศพลูกเธอหายไปไหนค่ะก็ต้องย้อนกลับไปทางโรงพยาบาลทีนี้เธอก็ไปลงบันทึกประจำวันนะฮะเอาเรื่องกับโรงพยาบาลนะครับว่าโรงพยาบาลเนี่ยทำลูกเธอทำศพลูกเธอหายแม้แต่ลูกแฝดอีกคนนึงที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็ยังไม่เจอหน้าเธอบอกอย่างนั้นนะค่ะแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้เป็นตายร้ายดีอย่างไรเธอว่าอย่างนั้นพอเรื่องราวเป็นแบบนี้นะคะตัวพ่อเองเนี่ยก็นำโลงของลูกนะแล้วก็แบบไลฟ์สดแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะไปสืบค้นข้อเท็จจริงโรงพยาบาลก็เชิญมาเลยค่ะเชิญพ่อเชิญแม่มาสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะคือตรวจสอบข้อเท็จจริงไปที่โรงพยาบาลบางประมาก่อนมี2โรงพยาบาลนะที่เขาอ้างถึงก็คือโรงพยาบาลบางประมาแล้วก็โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชนะคะซึ่งโรงพยาบาลบางประมาซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เขาอ้างว่าคลอดลูกที่เนี่ยนะคะได้รับการยืนยันว่าในช่วงเวลานั้นไม่มีการทำคลอดเลยแล้วก็ไม่มีการทำเรื่องส่งตัวเด็กมารักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชด้วยทางโรงพยาบาลไม่มีประวัติการรับรักษาผู้ป่วยไม่มีประวัติทำคลอดเลยทีนี้เขาก็เลยพาไปดูกล้องวงจรปิดนั่นแหละว่าวันเวลาที่พ่อแม่อ้างว่ามาที่โรงพยาบาลมารับศพลูกที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยมีตัวแม่จริงมีตัวพ่อจริงแต่ว่าไม่ได้มีภาพที่เข้าไปในโรงพยาบาลชั้นที่กล่าวอ้างเลยว่าไปรับลูกครับผมนะฮะคือภาพที่เห็นเนี่ยก็คือมันมาตอนที่
ยืนอยู่แบบนี้แล้วตอนที่ออกมาแล้วจะมีรถกระบะคันนึงที่เป็นของสามีเขานะครับสีเทาๆเนี่ยนะฮะเลี้ยวเข้าไปเลี้ยวเข้าไปอยู่ด้านในโรงพยาบาลนะฮะมารอรับแล้วก็รับออกไปแต่เธอบอกอย่างนี้นะครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยนะฮะ11พฤษภาคมคลอดลูกแฝดนะที่โรงพยาบาลบางปลาม้านะฮะจนถึง17พฤษภาคมโรงพยาบาลแจ้งมานะครับว่าเด็กเนี่ยนะฮะหัวใจเต้นผิดจังหวะหยุดหายใจนะฮะจากนั้น18พฤษภาคมโรงพยาบาลแจ้งมาว่าเด็กเนี่ยเสียชีวิตจนกระทั่งเมื่อวานนี้ตอนเย็นเธอไปรับศพเธอบอกว่าเข้าไปที่ชั้น3ไปที่ชั้น3ของโรงพยาบาลค่ะนะไปรับศพเนี่ยนะฮะศพเนี่ยเดี๋ยวบอกศพเด็กเนี่ยถูกห่อไว้อย่างมิดชิดนะฮะทีนี้มีแบบนี้ค่ะคือทางโรงพยาบาลเนี่ยนะคะก็ให้ทางแม่แล้วก็ทางพ่อเนี่ยนะคะขึ้นไปดูห้องที่บอกว่าเอาแล้วลูกที่ยังรอดชีวิตอยู่ซึ่งเป็นลูกผู้หญิงเขาบอกเป็นลูกแฝดผู้ชายผู้หญิงนะคือลูกแฝดผู้ชายเนี่ยนี่แหละค่ะเขาอ้างว่าตายแล้วอยู่ในโรงนี้แต่โรงพยาบาลไม่เอามาให้ส่วนลูกผู้หญิงเขาบอกว่าอบตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชซึ่งโรงพยาบาลก็พาขึ้นไปดูปรากฏว่าในโรงพยาบาลน่ะไม่ได้มีเด็กลูกสาวคนที่บอกว่ารอดชีวิตเนี่ยอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีรายชื่อของเด็กอยู่ในห้องนั้นแล้วก็ไม่ได้มีว่าเด็กแฝดเนี่ยมาอยู่ที่นี่อะไรแต่อย่างใดเลยนะคะทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งจามอนมันมีประเด็นเรื่องของรูปภาพเด็กแฝดเนี่ยนะคะที่เขาถ่ายรูปในห้องตู้อบนะคะไม่ทราบว่าของเรามีหรือเปล่านะในตู้อบปรากฏว่าพอถ่ายออกมาปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่ารูปนี้เป็นรูปที่คุณแม่ให้พยาบาลไปถ่ายมาให้ดูแล้วก็เอาหลักฐานต่างๆเนี่ยแหละค่ะมายืนยันให้กับทางญาติว่าลูกอีกคนนึงเนี่ยอยู่ในตู้อบนะแต่ไปๆมาๆปรากฏว่าไม่ได้มีแล้วก็ไปตรวจสอบแล้วเป็นรูปที่ถ่ายมาจากอินเทอร์เน็ตนี่นะค้นมาจาก Google ครับผมนะครับฝั่งโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาตรวจสอบเลยนะเอาภาพวงจรปิดมาดูนะครับชั้น3เนี่ยก็ไม่เจอนะครับไม่เจอว่าแม่เนี่ยขึ้นไปติดต่อตามที่กล่าวอ้างนะครับทางโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าขึ้นไปดูที่ห้องเด็กนะฮะไปดูที่ห้องเด็กเนี่ยนะก็ไม่พบรายชื่อไม่พบรายชื่อของการคลอดไม่มีประวัติการคลอดและที่สำคัญวันที่11พฤษภาเนี่ยนะฮะที่เธออ้างว่าเธอไปคลอดเนี่ยโรงพยาบาลไม่มีการทำคลอดแม้แต่คนเดียวใช่ค่ะวันนี้จึงเป็นที่มานะคะที่ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะคะโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีมาร่วมด้วยเลยนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชนะคะแล้วก็มีรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ทีมแพทย์ทีมพยาบาลมานั่งแถลงร่วมกันหมดเลยนะคะทางรองผู้อำนวยการฝ่ายด้านการแพทย์นะคะนายแพทย์อนุพันธ์ท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าจากการตรวจสอบประวัติการเข้ารักษาและการคลอดลูกเนี่ยนะคะตรวจสอบไปที่โรงพยาบาลบางปะม้าซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ผู้เป็นแม่อ้างว่าคลอดลูกที่นั่นปรากฏว่าวันที่10พฤษภาคมผู้เป็นแม่เนี่ยนะคะมารักษาที่โรงพยาบาลบางปะม้าจริงแต่มาด้วยอาการปวดท้องตกขาวกระดูกอุ้งเชิงกรานอักเสบแต่ไม่มีประวัติการฝากท้องและมาคลอดลูกแฝดแต่อย่างใด11พฤษภาคมที่แจ้งไปว่าที่แม่ออกไปบอกกับสังคมว่าตัวเองคลอดลูกอะนะคะหมอยืนยันว่าวันนั้นไม่มีการทำคลอดไม่มีเอกสารติดต่อส่งตัวเด็กมารักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชก็ไม่มีเพราะว่าโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชก็ไม่มีการรักษาเด็กด้วยนะคะแล้วการที่แม่อ้างว่าเด็กตายมารับศพที่ชั้น3คุณหมอบอกไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าตามระเบียบนั้นต้องมารับศพที่ห้องปลายฟ้าห้องปลายฟ้านี่ก็คือเป็นห้องที่ต้องมารับศพอ่ะนะคะซึ่งไม่ได้มีการรับศพที่นั่นแต่อย่างใดเพราะไม่มีศพให้ไปรับไงนะรวมถึงภาพที่มีการกล่าวอ้างนะคะทั้งเป็นภาพเอ็กซเรย์ที่เป็นภาพ4มิติอ่ะที่เขาเอาไปอ้างนะว่าเนี่ยแหละเขาไปอัลตราซาวด์มาแล้วแล้วก็เห็นว่าเป็นลูกแฝดแบบนู้นแบบนี้เนี่ยปรากฏว่าเขาบอกภาพนี้มันมีใน Google นะคะแล้วเขาบอกว่าตามขั้นตอนตามระเบียบเนี่ยนะคะการส่งตัวมารักษาเนี่ยมันต้องมีเอกสารมันต้องมีการตรวจของแพทย์จากโรงพยาบาลต้นทางมาให้แล้วก็ต้องมีการประสานส่งต่อเพื่อโรงพยาบาลปลายทางจะได้มีการพูดคุยกันจากนั้นถึงจะมีการแจ้งให้โรงพยาบาลต้นทางเนี่ยนำรถโรงพยาบาลมาส่งแล้วก็ต้องมีญาติมาด้วยในกรณีฉุกเฉินแล้วพอมาปุ๊บก็จะมีการลงบันทึกในระบบเวชระเบียนเพื่อบันทึกเป็นหลักฐานเก็บไว้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยนะฮะตรวจสอบประวัติดูเนี่ยนะฮะ
ไปตรวจเอาปัสสาวะไปตรวจว่าตั้งครรภ์หรือไม่เนี่ยนะฮะในประวัติก็บอกว่าไม่มีการตั้งครรภ์นี่เลยฮะทางโรงพยาบาลเนี่ยเอาหลักฐานจริงๆเนี่ยนะฮะมาพูดกันนะฮะทางโรงพยาบาลว่าอย่างนั้นนะฮะทางโรงพยาบาลเนี่ยบอกว่าวันที่11ที่เธอบอกว่าเธอคลอดเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยกลับมาที่โรงพยาบาลนะฮะด้วยอาการเดิมนะโรงพยาบาลก็ให้แอดมิดนอนดูอาการถึง14พฤษภาคมถึงจะให้กลับบ้านโรงพยาบาลบอกว่าช่วงนี้โควิดนะฮะแม้แต่ห้องคลอดเนี่ยยังปิดเลยก็จะไปคลอดได้ยังไงแล้วยิ่งบอกว่าเป็นฝาแฝดเนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้นะฮะโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเป็นเพียงโรงพยาบาลศูนย์จะไม่รับคลอดจะไม่รับทำเด็กแฝดเนี่ยอย่างแน่นอนถ้ามีจริงเนี่ยจะส่งต่อให้โรงพยาบาลใหญ่เนี่ยฮะดูแลซึ่งก็ตรงกับข้อมูลของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชนะครับที่บอกว่าไม่พบการส่งตัวจากโรงพยาบาลบางปะมาที่สุพรรณเนี่ยฮะไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเลยค่ะเออนี่สิทีนี้มันมีประเด็นที่แม่ของเด็กเนี่ยอ้างนะว่ามีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลติดต่อให้มารับศพโรงพยาบาลก็เลยเช็คเลยค่ะเอาไหนเบอร์ไหนที่โทรไปให้รับศพปรากฏว่าเป็นเบอร์ของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะบริษัทสื่อสารแห่งหนึ่งนะคะเขาก็มีเบอร์ส่วนอีกเบอร์นึงเป็นเบอร์มือถือของใครก็ไม่รู้คือทางโรงพยาบาลโทรกลับไปทั้งสองเบอร์เลยเช็คซิว่าเป็นเบอร์โรงพยาบาลหรือเปล่าก็ไม่มีคนรับสายนะคะแล้วทีนี้คุณหมอก็ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในหลักการของการรับศพเนี่ยจะไม่มีการโทรศัพท์แจ้งหลังผู้ป่วยเสียชีวิตแต่จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกครั้งเลยนะคะว่าอาการผู้ป่วยนั้นจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรขั้นตอนการรับศพญาติผู้ตายจะต้องเอาเอกสารมาส่งที่ห้องเก็บศพเพื่อติดต่อรับศพไม่ได้ไปติดต่อตรงที่แผนกเด็กทารกตามที่แม่เด็กอ้างนะคะแล้วพอเนี่ยแหละค่ะก็หลักฐานชัดมากตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดแม่เองก็ไม่ได้ขึ้นไปชั้น3ของโรงพยาบาลนะคะแล้วหมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลนั้นก็บอกว่าไม่มีเด็กแฝดนะคะผู้ชายที่มานอนรักษาตัวตามแผนกที่ถูกกล่าวอ้างที่มีการอ้างถึงต่างๆนานาก็ไม่มีทีนี้มันมีประเด็นเรื่องเงิน 500,000 ด้วยจามอนเพราะว่าทางครอบครัวทั้งผัวเมียคู่นี้เขาอ้างว่าโรงพยาบาลประสานมาว่าจะเยียวยาให้ 500,000 ปมประเด็นเรื่อง 500,000 เนี่ยนะคะโรงพยาบาลบอกไม่จริงโรงพยาบาลจะจ่ายทำไมก็ในเมื่อโรงพยาบาลไม่ได้ผิดอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยซ้ำไปครับไม่จริงว่าจะจ่ายเงิน 500,000 นั้นไม่ใช่เรื่องจริงนะคะนะฮะทางผอ.โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเนี่ยนะฮะบอกว่ากรณีนี้เนี่ยหมอบอกผอ.บอกยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทั้งคู่เนี่ยต้องการอะไรนะฮะจากการออกมาสร้างเรื่องแบบนี้จนถึงขณะนี้เนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะทั้งสองสามีภรรยาเนี่ยนะยังไม่พูดความจริงยังไม่พูดความจริงนะฮะจากหลักฐานของทางฝั่งคุณหมอนะนะฮะเดี๋ยวลองฟังคุณหมอก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเล่านะฮะว่าหลังจากนั้นเนี่ยช่วงค่ำเนี่ยมีการไปตรวจถึงไหนอย่างไรแล้วทำไมเราถึงบอกว่าทำไมยังไม่พูดความจริงนะฮะลองฟังดูฮะวันนี้ผมคิดว่าขอให้ดูระยะหนึ่งก่อนนะครับว่าความตั้งใจเขาเป็นอย่างไรผมบอกตอนแรกเลยต้องถามว่าความต้องการคืออะไรที่เขาต้องมาสร้างเรื่องอย่างนี้นะครับถ้าเราทราบความต้องการเราจะได้รู้ว่าเราจะได้แก้ยังไงนะครับถ้าเป็นความต้องการที่กุเรื่องขึ้นมาพอดีต้องการเงินต้องการอะไรเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับเราก็คงต้องดำเนินการนะครับส่วนที่สองคือถ้าหากว่าผู้ป่วยจิตเวชนะฮะแพทย์ตรวจแล้วอันนี้ก็พาไปรักษานะครับประมาณนี้ครับทางคุณหนุ่มกัญชัยก็ต้องให้เครดิตคุณหนุ่มกัญชัยนะคือเขายี่เรื่องนี้แบบค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะเขาถึงกับแบบว่าเขาจะออกค่าใช้จ่ายในเรื่องของการตรวจสุขภาพตรวจค้นหาความจริงเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยแม่เนี่ยท้องจริงหรือเปล่าตั้งครรภ์จริงหรือเปล่าพาไปตรวจที่โรงพยาบาลเลยนะคะผลตรวจออกมานะคะโรงพยาบาลชี้แจงบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากการคลอดหลังจากการผ่าตัดมันก็ต้องมีการตัดฝีเย็บอ่ะพอตรวจปุ๊บไม่มีแผลไม่มีรอยแผลนะคะในช่องคลอดมีเลือดแต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นน้ำคาวปลาหรืออาจจะเป็นเลือดจากประจำเดือนปากมดลูกปิดไม่มีการขยายเลยนะคะซึ่งปกติคนหลังคลอดคือแบบมันจะต้องแบบปากมดลูกค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยนะคะแต่ของน้องเองเนี่ยคือเหมือนกับคนปกติทั่วไปไม่เหมือนกับคนที่เพิ่งเคยคลอดลูกเลยนะคะ คุณหมอก็เลยยืนยันว่ากรณีของน้องคนนี้แม่คนนี้ไม่ได้คลอดลูกนะคะตรวจเลือดเพื่อที่จะเช็คฮอร์โมนจากน้ำนมก็ปรากฏว่าไม่มีคือตอนไปออกรายการตอนออกรายการคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยนะฮะเอาน้ำนมเนี่ยใส่ถุงนมแล้วไปวางบนโต๊ะเพื่อเธอยืนยันว่า
เธอคลอดลูกจริงๆเธอมีน้ำนมนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเอาไปตรวจนะครับไปตรวจเลือดเขาบอกว่าผลตรวจเลือดเนี่ยนะฮะโปรแลคตินเท่ากับ10คำว่าเท่ากับ10เนี่ยก็คือเท่ากับคนปกติค่ะคือถ้าคนที่เพิ่งคลอดเนี่ยนะมีน้ำนมเนี่ยนะค่าโปรแลคตินเนี่ยมันจะต้องประมาณ100ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นผลตรวจออกมาแบบนี้ยืนยันนะครับปากมดลูกเหมือนเดิมนะฮะตรวจเลือดแล้วไม่มีน้ำนมอะไรอย่างที่เธออ้างเธอเอานมมาจากไหนนมใครอย่างไรผลออกมาเนี่ยมันชัดเจนอะมันจะไปเถียงวิทยาศาสตร์ได้ยังไงกายภาพของเธอทั้งหมดทั้งมวลนะคะคือไม่ได้เป็นกายภาพของแม่ที่เพิ่งจะคลอดลูกหรือว่าแม่ที่กำลังจะให้นมบุตรเลยนะคะพอมีการไปสอบถามว่าทำไปเพื่ออะไรทำแบบนี้เพื่ออะไรทำไมเธอก็ยืนยันว่าเธอขอตรวจซ้ำนะคะขอไปตรวจซ้ำอีกรอบนึงนะคะเพื่อความชัดเจนแล้วการตรวจในครั้งนี้เธอไม่ขอออกสื่อจะขอกลับไปตรวจที่โรงพยาบาลต้นทางเนี่ยสองโรงพยาบาลเนี้ยโรงพยาบาลบางปะมะนะฮะกับโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเนี่ยที่สุพรรณขอกลับไปตรวจอีกทีนึงนะแต่วันนี้เนี่ยถ้ามาตรวจที่มงกุฎวัฒนะเนี่ยคุณหมอยืนยันนะว่าไม่ใช่การตั้งครรภ์ใช่นะคะก็คือตอนนี้นะคะพอหลังจากที่ทีมงานพยายามจะเข้าไปดู Facebook ญาติๆแล้วก็ Facebook ของสามีของเขาเนี่ยนะคะเขาก็ลบโพสต์เหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลออกไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดโลงไม่ว่าจะเป็นใบแจ้งความต่างๆหลายคนก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะเขาทำไปเพื่ออะไรนะคะแล้วคือในช่วงจังหวะเวลาที่คุณหนุ่มกรรชัยเองเขาก็ไปสัมภาษณ์หลังจากที่มีผลการตรวจออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงยืนยันว่าเขาท้องจริงๆอันนี้ก็งงนะคะแต่ขณะที่ตัวสามีเองเนี่ยบอกว่าไงรู้ไหมบอกว่าถ้าตรวจอีกครั้งนึงแล้วผลมันออกมาว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ไม่ได้ผ่านการคลอดบุตรมาจริงๆเดี๋ยวเป็นเรื่องของอนาคตวันนี้เหมือนสามีบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนท้องเนี่ยตรวจจากไอ้ชุดตรวจปัสสาวะอะฮะก็เห็นแค่นั้นนะครับว่าภรรยาเนี่ยท้องมันขึ้น2ขีดแต่หลังจากนั้นหน้าที่ของเธอหน้าที่ของเขาก็คือขับพาภรรยาเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลทุกเดือนแต่ไม่ได้ลงไปด้วยภรรยาเนี่ยมาบอกว่าไปหาหมอก็ขับไปส่งแล้วก็ขับรถอย่างที่เห็นวงจรปิดอะมารับขึ้นรถกลับไม่เคยได้อยู่ในเหตุการณ์ที่เข้าไปพบหมอด้วยไม่เคยได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่เห็นภรรยาตอนคลอดหรือไม่เคยเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ได้เห็นหน้าลูกเวลาคลอดลูกแล้วเลยแม้แต่ครั้งเดียวใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นว่าเอ๊ะแล้วสามีจริงๆแล้วสามีรู้ไหมเนี่ยรู้ไหมว่าภรรยาท้องหรือไม่ท้องหรืออย่างไรสงสัยอะไรอย่างไรไหมนะคะอ่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องตามกันต่อนะคะสำหรับคดีนี้เพราะว่าทางโรงพยาบาลเองก็บอกว่าคือเตรียมที่จะเอาผิดกับสองสามีภรรยานี้เพราะว่าทำให้โรงพยาบาลเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยนะคะ